แล้วถ้าถามว่าผมซื้อตัวนี้มาก่อนแล้วตัวนี้สามารถ two-way trade ด้วยกันได้ไหมก็สามารถโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนผมป้ายเอลเดอร์ซิตี้นะครับวันนี้นะครับผมมีโปรดักต์ดีๆจะมาให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ให้ดูความแตกต่างที่ท่านผู้ชมสงสัยกันนะครับผมเป็นโปรดักต์ทั้ง2นะครับ JBL Party Box Encore นะครับส่วนตัวนี้เป็น Encore ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Encore Essential นะครับผมก็2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูจุดต่อจุดเลยละกันนะครับอย่างแรกนะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับผมเจ้า Party Box Encore นะครับอย่างแรกก็คือไมค์นะครับฝั่งนี้จะให้ไมค์ลอยคู่มานะครับ1คู่นะครับผมสำหรับเจ้าปาร์ตี้บ็อกซ์ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะต้องเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับไมค์เจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเพิ่มสักนิดนึงดีกว่าทั้งที่ที่ท่านผู้ชมได้ยินอันนี้ก็เป็นเสียงไมค์ของเจ้าปาร์ตี้บ็อกซ์ Encore นะครับตัวแถมไมค์เนี่ยก็จะแพงกว่าเจ้าตัวไม่แถมไมค์นะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ใช้ไมค์นะครับก็ซื้อตัวธรรมดาก็ได้ครับเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าฟังก์ชันอ่ะจะต่างกันอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับวงแหวนตรงนี้ทั้ง2ฝั่งเหมือนกันนะครับแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือฝั่ง Encore ธรรมดาเนี่ยจะมีไฟ LED ด้านข้างอย่างนี้แล้วก็แฟลชตรงเนี้ยจะมี3ดวงนะครับนี่ข้างบนแต่ว่าฝั่ง Encore Essential นะครับจะไม่มีไฟ LED ด้านข้างนะครับแล้วก็มีแฟลชตรงนี้แค่1ดวงเท่านั้นเองนะครับแต่เสียงเนี่ยเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวต่อมานะครับเราตัดเรื่องไมค์ออกไปก่อนนะครับผมต่อมาด้านข้างเราก็หันให้ดูเลยด้านข้างทั้ง2ตัวนะครับผมเหมือนกันเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมหมุนไม่ครบ360นะเหมือนกันนะครับซ้ายกับขวานะครับผมด้านหลังนะครับทั้ง2ตัวก็จะเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ฟังก์ชันตรงนี้นี่เห็นไหมครับด้านหลังจะต่างกันฝั่ง Party Box Encore ธรรมดาเนี่ยครับจะไม่มีรูแจ็คเสียบไมค์นะครับเห็นไหมครับต่างกันนะครับผมแต่ช่องระบายซับมีเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องที่ใช้ชาร์จนั่นเองช่องที่ใช้ชาร์จก็มีเหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวแต่ตัว Party Box Encore Essential ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับก็สามารถซื้อไมค์ลอยเพิ่มแล้วก็มาเสียบได้นะครับฟังก์ชันด้านบนนะครับผมมีมือจับเหมือนกันแต่ว่าไม่มีฟังก์ชันตรงนี้นะครับคือฟังก์ชันเพิ่มไมค์เบสเทรเบิลแล้วก็เอ็กโคนะครับแต่ฝั่งนี้เนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ก็สามารถไปปรับในแอปได้เหมือนกันนะครับผมฝั่งนี้ก็สามารถเข้าไปโหลด Party Box App นะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้โหมดเหมือนฟังก์ชันฝั่งนี้นะแต่ว่าฝั่งเนี้ยให้ในเรื่องความสะดวกสบายนะครับที่แบบว่าไม่ต้องนั่งกดคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันนะครับแต่บางคนเนี่ยที่อยากจะประหยัดงบหรือว่ามีงบจำกัดเนี่ยก็ตัวนี้ก็ได้นะครับก็สะดวกสบายเหมือนกันแต่ว่าแค่ต้องโหลดผ่านแอปมาเท่านั้นเองครับฝั่งนี้ก็มีด้านบนแต่ฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วถ้าถามว่าผมซื้อตัวนี้มาก่อนแล้วตัวนี้สามารถ two-way trade ด้วยกันได้ไหมก็สามารถ two-way trade ด้วยกันได้นะครับแล้วก็เป็นสเตอริโอด้วยนะครับผมได้ทดสอบแล้วนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็เบสเนี่ยมาเป็นลูกเลยเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมฟังนะครับสำหรับความแตกต่างของเจ้า2ตัวนี้เนี่ยก็หมดแล้วนะครับที่ทุกคนสงสัยว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับ2ตัวนี้มันแพงกว่าตัวนี้มันแพงกว่าแต่ว่าเขาได้ให้พิเศษมาก็คือไมค์ของเขาเองนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะใหลองฟังเสียงเจ้า Party Box Encore นะครับแล้วก็ Encore Essential เนี่ยที่มัน True Wireless กันอยู่แล้วก็เสียงออกเป็นสเตอริโอเนี่ยเวลาท่านผู้ชมฟังเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะครับแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่เสียงเบื้องต้นเท่านั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับผมTill I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Sun rays and on
โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการฟังเสียงแบบสเตอริโอนะครับเป็นไงกันบ้างครับไปก็ขึ้นตรงกันด้วยนะเห็นไหมสองฝั่งนี้ครับมันก็จะลิงก์กันทุกอย่างครับเวลาเพิ่มเสียงเห็นไหมใหญ่ปะเสียงก็จะขึ้นตามกันนะครับผมใครนะครับที่อยากได้เจ้า PartyBox Encore Essential หรือว่าจะเป็น PartyBox Encore ธรรมดานะครับตอนนี้เราก็มีของแล้วนะครับก็สามารถสแกน QR Code ด้านล่างหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครเนี่ยอยากจะลองมาชมแล้วก็ลองฟังลองร้องเพลงด้วยตัวเองสำหรับตัว Encore ธรรมดานะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ไซแมท85นะครับเป็นออฟฟิศหลังนะครับอีกที่นึงก็ CDC เรียบด่วนรามินทราเองครับแต่ว่า CDC เนี่ยแนะนำให้โทรเข้ามาเช็คของก่อนนะครับว่ามีของอยู่ที่นั่นมั้ยนะครับผมและผมก็ฝากอีก1ช่องทางนะครับก็เป็นช่องทาง TikTok ของเรานั่นเองครับผมเขียนว่า audiocity.th นะครับผมก็เป็นอีก1ช่องทางที่ท่านผู้ชมสามารถไปติดตามได้นะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ